จริงๆเรื่องชั่วเรื่องเลวเรื่องเหม็นเรื่องโอ้โหสกปรกนี่อยู่ในตัวพี่หมดเลยผมเชื่อจริงๆว่าไอ้ความเลวเนี่ยพี่เก่งจริงๆนี่ล่ะคือข้าจะทำแล้วเว้ยแล้วข้าจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่พี่จะได้เป็นผู้ใหญ่แทนลุงผู้ใหญ นะคะแบบแบ่งเขตเลือกคนที่รักแบบบัญชีรายชื่อเลือกพรรคที่ชอบถ้าให้รอบคอบต้องชอบทั้งพรรคทั้งคนค่ะใครที่มีคำถามนะคะส่งมาได้ที่ตู้ปน53ปนฟสันติสุขกรุงเทพ10113นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะในช่วงเปิดโลกกีฬากับคุณธัญญะคุณจะได้บริหารร่างกายช่วงล่างช่วงกลางลำตัวและช่วงบนด้วยการเคลื่อนไหวแบบ Power Package ทำให้ข้อเท้าน่องต้นขาเรียวกระชับและแข็งแรงPower Pack 3จะช่วยเปลี่ยนและปรับสภาพกล้ามเนื้อทั้ง3ส่วนให้ได้สัดส่วนในขณะที่สร้างความตึงกระชับกล้ามเนื้อใช้พื้นที่น้อยและน้ำหนักเบาอุปกรณ์เสริมพิเศษเครื่องวัดระบบดิจิตอลจะเก็บข้อมูลการออกกำลังกายไว้พิเศษสั่งซื้อตอนนี้รับสารัดกระชับต้นแขนและต้นขาบีสลิมฟรีทันทีที่รีวิเดียเสนอขายเครื่องออกกำลังกาย Power Pack 3โดยราคาเพียง1,995บาท3งวดเท่านั้นโทรมาที่5307999สินค้าชิ้นนี้รับประกันความพอใจถึงเงินได้ใน30วันถ้าจะส่งทุกประเทศ250บาทเราอยากให้ภาพความประทับใจแบบนี้คงอยู่ตลอดไปผลไม้ไทยกับรสชาติที่ถูกใจคนทั่วโลกความหลากหลายที่มีให้คุณเลือกทุกฤดูกาลผลไม้ไทยผลไม้สำหรับคุณสนับสนุนโดยโทรทัศน์สีพนาสนิกทาวเครื่องดื่มสปอนเซอร์ไวไวฟิกรสต้มโครงเครื่องดื่มกระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าและรสเชฟโรเดตซาปิดราสนับสนุนโดยซีร็อกเชื่อมโยงระบบการจัดการเอกสารให้เป็นหนึ่งสวัสดีครับมาถึงช่วงของโอลิมปิก2000ในช่วงข่าวพักเที่ยงวันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันของทัพนักกีฬาไทยครับเพราะว่าหลายชนิดกีฬานั้นไม่ประสบความสำเร็จติดตามรายละเอียดได้จากคุณสาธิตกฤษกุลที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับการรายงานข่าวโอลิมปิกซิดนีย์2000จากทีมข่าวของช่อง3ที่ซิดนีย์นะครับวันนี้เราคงจะต้องเริ่มที่ข่าวไม่สู้ดีครับเนื่องจากนักชกไทยเราคนล่าสุดที่ขึ้นเวทีในวันนี้พงศักดิ์เหรียญทนทองครับต้องตกรอบไปแล้วนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อเซวนปารีนักมวยอิตาลีอย่างก็เท่ากับว่าพงศักดิ์เหรียญทนทองนั้นเป็นนักชกไทยคนที่2นะครับที่ต้องตกรอบหมดสิทธิ์ลุ้นแล้วครับต่อจากสมชายฉิมรำคราวนี้เรามาดูกันที่ว่ายน้ำกันบ้างครับว่ายน้ำก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเงือกสาวฉลามหนุ่มของไทยเราลงสนามพร้อมกัน3คนครับไพลินเตชกฤตธีรนันต์ต่อไวยเศรษฐโสธรและพัทญูยิ้มสำรวยต่างก็ตกรอบคัดเลือกด้วยกันทั่วหน้าหัวหน้าซับโค้ชและ3เงือกสาวฉลามหนุ่มไทยเปิดใจว่าตนพอใจกับสถิติที่ทำเข้ามาสำหรับการลงว่ายน้ำในช่วงเช้าแม้ว่าจะไม่ดีมากนักแต่คิดว่าทัพนักว่ายน้ำอยากขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็คิดว่าท่าที่เหลือ 1,500 เมตรก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดทำดีหรือไม่ดียังไงก็จะขอพิจารณาตัวเองว่าควรจะรับใช้ทีมชาติต่อไปหรือไม่ปรับปรุงเทคนิคมาครั้งนี้ก็พยายามมองพวกเวิร์คคลาสอยู่แล้วแล้วก็พยายามทำตามแบบก็ดูแบบเขาว่ายังไงต้องซ้อมให้หนักขึ้นต้องเน้นเทคนิคมากขึ้นกว่านี้ค่ะต้องอาศัยความอดทนนะความขยันด้วยมันก็ตรงนี้ก็ต้องคุยกันกับหลังจากที่เสร็จจากตรงนี้ก็ต้องคุยกับตัวนักกีฬาด้วยว่าจะตั้งเป้ายังไงถ้าในกรณีที่เขาไม่ยอมเล่นจริงๆในคราวหน้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนานักกีฬาที่อยู่ในเมืองไทยเราเต็มที่ในส่วนของวินเซิร์ฟครับวันนี้อรันหอมระรื่นและนภัลัยทานใสลงแข่งขันในเที่ยวที่5ผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้จากคุณอนุมาทองมนุกูลผู้สื่อข่าวของเราครับการแข่งและในช่วงเช้าของวันนี้นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพลเอกสำเภาชูศรีได้เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักชกไทยถึงนครซิดนีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับบอกว่าสมรักคำสิงห์นะครับต้องอย่าประมาทในไฟต์ต่อไปครับนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพลเอกสำเภาชูศรีทันทีที่เดินทางถึงประเทศออสเตรเลียก็
็เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทันทีว่ามาครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นักชกไทยทุกคนเพื่อเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกซินี่2000ครั้งนี้โดยผลงานที่ผ่านมานั้นเป็นที่พอใจของตนเองมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องสั่งกำชับสมรักคำสิงตัวแทนทีมชาติไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทว่าในการชกครั้งต่อไปจะตกอยู่ในความประมาทเหมือนในการชกรอบแรกกับนักมวยจากประเทศโคลอมเบียอันเดรสอาเบลิโนไม่ได้ซึ่งหากเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาก็จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตและสร้างความผิดหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยในขณะที่ผู้จัดการทีมบิ๊กหอยธวัชชัยสัจกุลก็ยืนยันว่าโชติพัฒน์วงประเทศและภาคภูมิแจ้งโพนาที่จะขึ้นเวทีในรอบ2วันพรุ่งนี้ทั้ง2คนจะต้องชนะ 100% ครับขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยภายใต้การคุมเข้มของกุนซือชาวคิวบาควนฟอนตาเนลในช่วงเช้าของวันนี้ต่างก็ตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นฟิตซ้อมกันอย่างหนักโดยการวิ่งจากหมู่บ้านนักกีฬาไปยังออเบิร์นบาสเกตบอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่ชั่งน้ำหนักเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อฟิตซ้อมที่นั่นเป็นเวลาประมาณ30นาทีก่อนที่จะมีการทดสอบน้ำหนักของตนเองว่าสูงหรือต่ำกว่าพิกัดมากน้อยเพียงใดสำหรับแต่ละคนที่ยังมีความหวังในรอบต่อไปอยู่ส่วนโชติพัฒน์วงประเทศกับภาคภูมิแจ้งโพนาคซึ่งมีคิวขึ้นเวทีทำศึกรอบ2ในวันพรุ่งนี้นายธวัชชัยสัจกุลผู้จัดการทีมมวยสากลสมัครเล่นชุดนี้ซึ่งมาดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเช้าของทุกวันบอกว่ามีความมั่นใจเกินร้อยว่าทั้งคู่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้อย่างชนิดไร้ปัญหาแน่นอนขึ้นต่อยเป็นครั้งแรกเพราะว่าได้บายมาผมคิดว่าถ้าเขาไม่ตื่นนะเอาใช้คำนี้ดีกว่าถ้าไม่ตื่นนี่ผมก็ชนะแน่นอนนะเพราะว่ามวยของเอสเตย์นี่กระดูกมันสู้ไม่ได้หรอกโชติพัฒน์ตอนนี้สมบูรณ์มากผมเชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ทั้งคู่ครับสำหรับปัญหาอาการบาดเจ็บข้อมือซ้ายของเจ้าเอ็มภาคภูมิแจ้งโพนาคที่กำเริบขึ้นมาอีกครั้งหลังผ่านรอบแรกโดยการเอาชนะทั้งมวยยูโกสลาฟเกิร์ตอเยโตวิชในไฟต์ประเดิมสังเวียนกัมปั้นซินิเกมส์เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดความหวังนักชกไทยในรุ่นเวเตอร์เวทบอกว่ายังมีอาการเจ็บอยู่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นการดีขึ้นครับอาการบวมยุบลงก็ไปได้ไม่มีปัญหาเลยครับทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับเราละจากสนามแข่งขันครับไปดูของสวยๆงามๆกันบ้างนะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในนครซิดนีย์นี้คุณอนุมาทอมนุกูลผู้สื่อข่าวของเราครับจะนำทุกท่านไปเยี่ยมชมกันครับค่ะคือผลดีของการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมได้เปิดประเทศให้คนทั่วโลกเขารับรู้ถึงของดีที่ตนเองมีอยู่สุเนศแย้มแสงสังไทยภาพอนุมาทอมนุกูลรายงานครับสำหรับในวันนี้นะครับนักกีฬาของไทยเราก็คงจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญใดๆแล้วนะครับเราคงจะต้องตามดูความสำเร็จของนักกีฬาไทยเราในวันต่อๆไปนะครับว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนโดยในส่วนของกรีฑาครับจะเริ่มแข่งขันในอีก2วันข้างหน้านะครับถึงเวลานั้นต้องดูกันว่าทีมลมกรดหนุ่มสาวของไทยเราจะสร้างผลงานได้ดีเพียงไรที่ซิดนีย์นี่ครับทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวโอลิมปิกซิดนีย์2000จากทีมข่าวกีฬาช่อง3จากนครซิดนีย์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงข่าวภาคค่ำของวันนี้ครับครับมาถึงช่วงนี้มาดูสรุปผลเหรียญทองล่าสุดกันนะครับโดยนำเป็นอันดับ1นะครับสหรัฐอเมริกาที่7เหรียญทองนะครับตามมาด้วยเจ้าภาพออสเตรเลีย6เหรียญทองนะครับซึ่งเหรียญทองนั้นเท่ากับจีนนะครับส่วนไทยนั้นยังคงอยู่อันดับที่44นะครับและช่วงนี้ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแข่งขันกัน8คู่ด้วยกันครับก็ปรากฏว่าทางด้านของลาคอลุญญานะครับก็เอาชนะฮัมบูร์กไปนะครับ2ประตูต่อ1และยูเวนตุสชนะพนาธิไนกอสนะครับ2ประตูต่อ1ส่วนบาเยิร์นมิวนิกครับก็เอาชนะโรเซนบอกไป3ประตูต่อ1ปารีสแซงต์แชร์แมงชนะเฮลซิงบอก4ประตูต่อ1อันเดอร์เลสนะครับชนะไฮโอเฟน1ประตูต่อ0ดินาโมเคียฟเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0เบซิตัสนะครับก็เอาชนะบาร์เซโลนาไปถึง3ประตูต่อ0ส่วนลีดยูไนเต็ดนะครับก็เฉือนเอาชนะเอซีมิลานไป1ประตูต่อ0นะครับอีก1ชั่วโมงข้างหน้ากลับมาติดตาม3นาทีทั่วไทยครับThank you.